5.5 นะเพิ่ม 50% ก็โหเร็วจัดโหเร็วจัดเร็วจัดเร็วจัดจัดโอ้โหโคตรแรงเลยพี่อื้อยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดโหวิ่งแบบเดียวรอบดาวทาวน์เลยเนี่ยพิซซ่าไก่กุ้งดับเบิ้ลจัมป์นี่นี่โอ้โหดับเบิ้ลจัมป์นี่แบบโคตรเฟี้ยวพี่จับจ้องทุกสายตาโอ้โหเฮ้ยสเปเชียลเอฟเฟคดูดิคือตัวเรามันจะมีผุแบบผุเด้งออกมาน่ะโอ้เฟี้ยวจัดว่ะคือให้ดูมุมกว้างๆนะผมคือมันสวยมากเลยนะโอ้โหดูดิการตกแต่งนี้มันสวยจัดนะผมสามารถตกปลากันได้คนโคตรเยอะคนเยอะจัดนะเอาเลยเขียวกราบสวัสดีกันด้วยนะเราแบบนั้นในเกมเพนสุเกต้าสำหรับคลิปนี้นะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเปิดอะไรให้ดูสักอย่างหนึ่งลงไปที่ข่าวสารแล้วก็เลื่อนลงไปนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5แล้วก็นับ6แล้วก็นับ7แล้วยังก็8เนี่ยกะ9โอ8ครับผมแค่8นะโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่2กันยายน2565นะที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เนาะคือการอัปเดตแพทล่าสุดที่เพิ่มเข้ามานะผมไปดูอย่างละเอียดกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะไปที่ประกาศเลยผมเป็นแพทที่เท่าไหร่วะโคตรตื่นเต้นแพทนี้โอ้หมุนยังนานรายละเอียดการอัปเดต 1.46 ตรงนี้เลยนี่ครับผมอ่ะกดมาดูมาดูกันไปทีละอย่างเลยผมบอกเลยว่ารอบนี้นะอัปเดตโคตรเยอะโคตรเยอะจะจัดเลยผมจะพยายามพูดทุกอย่างให้หมดให้ละเอียดแล้วกันผมอย่างแรกเป็นการระบบบัฟอาหารผมคือเมื่อก่อนเมื่อเรากินอาหารเข้าไปมันก็จะแบบว่าแค่กินแค่กินกินผ่านๆกินทิ้งๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอัปเดตครั้งนี้เดี๋ยวเมื่อเรากินอาหารแล้วเราจะได้บัฟนะผมบัฟเพิ่มความสามารถของเรานั่นเองครับผมเช่นเมื่อกินไปจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าสามารถกระโดดได้2ครั้งแล้วก็อื่นๆนะผมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารนะแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับอาหารเก่าที่เคยมีอยู่แล้วผมไม่มีบัฟนะจะมีบัฟกับเฉพาะอาหารใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นนะผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีแล้วกันนะสำหรับอาหารใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะผมแล้วเขาบอกว่าปรับเปลี่ยนจำนวนครั้งในการกินอาหารให้เป็นแค่ครั้งเดียวนะผมโดยจะไม่สามารถกินอาหารได้อีกในกรณีที่มีการปรับใช้บัฟสูงสุดอันนี้เป็นยังไงกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมและถัดมาผมเป็นอาคารใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเมืองดาวทาวน์ผมชื่อว่า Korea Travel Center นะครับผมเป็นอาคารที่แนะนำอาหารและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้นะครับผมซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยผมในรูปนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพจริงสถานที่จริงกันด้วยนะครับผมและถัดมาผมปรับปรุงไกด์มือใหม่ผมเป็นระบบเหมือนกับว่าแนะนำผู้เล่นใหม่สำหรับเกมนี้นะคือเมื่อสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่ผมไอ้ระบบไกด์มือใหม่อันนี้ก็จะทำการพาผู้เล่นใหม่อย่างเรานะผมทัวร์เกมนี้ต่างๆนานาคือตามรูปนี้เลยอะคือแบบคือเราก็เป็นผู้เล่นเก่าแล้วไงไอ้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เด้งขึ้นมาให้เรารีวิวหรือเปล่าน่าจะต้องเป็นบัญชีที่สมัครใหม่เท่านั้นผมมันถึงจะเด้งขึ้นมาให้เราไปทำตามเควสมือใหม่หรือเปล่านะครับผมอันนี้นะถัดมาผมบอกเลยว่าแม่อัปเดตเยอะจัดๆนะเยอะจัดๆด้วยผมรายละเอียดการอัปเดตอันนี้ทุกคนก็จะเพิ่งเบื่อกันนะครับผมจะพยายามสรุปให้แบบว่าครบๆก่อนแล้วค่อยไปรีวิวทีเดียวนะเป็นปรับปรุงดาวเท้าของเราสามารถไปที่ปั๊มน้ำมันได้ทุกคนคือสามารถซื้อไอเทมบูสเตอร์ของยานพาหนะได้ที่ปั๊มน้ำมันในเมืองดาวทาวได้แล้วนะผมคือหลักๆก็คือเราสามารถไปซื้อน้ำมันได้ที่ปั๊มน้ำมันในเมืองดาวทาวเพื่อเอามาเพิ่มความเร็วให้กับรถของเราได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมสำหรับตรงนี้น่าสนใจอีกอันหนึ่งเหมือนกันและถัดมาผมเล็กๆน้อยๆนะเพิ่มผลงานใหม่ผมตามการบรรลุเควสฝากเงินอ๋อตามการบรรลุฝากเงินที่ธนาคารนะครับผมมีผลงานใหม่เพิ่มเข้ามาเนาะไหนวะเปิดดูแป๊บไม่มีแสดงว่ากูยังไม่เคยฝากครบสักครั้งเดียวโอ้โหเกมเปิดมาเป็นชาติแล้วยังฝากไม่ครบ15ครั้งอีกจบจัดเลยแล้วถัดมาผมเป็นไอเทมอาหารใหม่นะผมอย่างที่บอกว่าบัฟจะเกิดขึ้นกับอาหารใหม่เท่านั้นนะผมซึ่งอาหารใหม่พวกนี้ผมเราสามารถทำได้จากเครื่องครัวหรือว่าซื้อได้จาก NPC ขายสครีมแล้วก็ฮอตดอกแมน
ในพาซ่าได้ด้วยนะผมอ๋อแสดงว่าสามารถหาซื้อหากินได้จากหลายที่นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็มีเตาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะผมที่เราสามารถซื้อมาทำอาหารใหม่ได้โดยเฉพาะเลยนะคือนึกออกไหมคือเตาเก่าก็สำหรับอาหารเก่าแล้วเตาใหม่ก็สำหรับอาหารใหม่ที่มีขายแล้วในร้านเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูกันด้วยนะครับผมและถัดมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมอันนี้คือดีมากทุกคนสามารถเก็บไอเทมอาหารชนิดเดียวกันทับซ้อนกันได้สูงสุดถึง99อันเนี่ยผมอันมันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยคือแบบคือเมื่อก่อนอาหารเราจะแบบว่าแยกกันเป็นชิ้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 นไปใช่ไหมซึ่งปัจจุบันมันก็จะแบบว่าเน่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีจำนวนขึ้นมาแล้วเว้ยคือแบบเดี๋ยวเอาแบบเรียงลำดับให้ดูเอ๊ะเดี๋ยวนะคือมึงบอกว่ามีอาหารชิ้นเดียวที่เป็นชนิดเดียวกันใช่ไหมจะทับซ้อนกันแต่ว่าทำไมเค้กผมมันไม่ ทำไมเค้กผมมันไม่รวมกันอ่ะทุกคนเฮ้ยผมบักคนเดียวไม่ได้ทุกคนปกติเค้กมันต้องแบบว่าคือนึกออกป่ะอารมณ์เหมือนเป็นแบบเค้ก99ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่แยกกันอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมอ่ะคือมันอะไรเนี่ยทำไมมันไม่รวมกันอ่ะเฮ้ยบักปะเนี่ยมันควรจะไปรวมกันดิวะน้องกงน้องไก่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นชนิดเดียวกันนึกออกไหมเออวะเฮ้ยกันกันไปนานเนมาเข้าสู่รายละเอียดแต่ละอย่างกันดีกว่าผมอย่างแรกขอไปดูที่ระบบบัฟอาหารกันเลยนะบอกเลยว่าเราจะทำการซื้อมานะผมสำหรับเตาเป็นเตาพวกเตาใหม่ๆอย่างที่ว่านะคือถ้าเป็นเตาเก่านะผมมันจะไม่สามารถซื้ออาหารใหม่หรือว่าทำอาหารใหม่ได้นะผมเราจำเป็นที่จะต้องซื้อเตาใหม่ขึ้นมาเพื่อทำอาหารใหม่เท่านั้นนะผมเพราะฉะนั้นเตาใหม่ก็น่าจะมีอันนี้เป็นเคาน์เตอร์อันนี้เป็นอ่างล้างจานอันนี้เป็นเตาอบแล้วก็เตาแก๊สผมจะซื้อเตาอบกับเตาแก๊สมานะไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะผมแต่จะซื้อมา2อย่างเลยโอเคเตาอบกับเตาแก๊สนะผมแล้วก็นี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทนี้นะครับผมเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเล็กๆน้อยๆก็เป็นเตาอบแหละสมมุติเป็นเตาอบนะผมเพิ่มเข้ามาในแพทนี้ในแก๊สผมมาลองวางกันดูให้ดูสดๆเลยวางไป1วางไป2เอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหวันนี้ลืมไปว่าเกมมันแจกมาแล้วนี่ว่าไอ้เตาอันเนี้ยแล้วผมซื้อมาอีกอันนึงอ่ะช่างมันรวยนะผมรวยจัดๆนะมาดูกันว่าไอ้เตาพวกนี้นะมันสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างนะผมมาดูการเป็นทีละอย่างไก่ซีอิ๊วอันซ้ายบนอันนี้เดี๋ยวเหมือนจะไหม้นะเดี๋ยวเราลองมาซื้อกินกันดีกว่านะผมทำมาเลยของใหม่กับเตาใหม่นะครับผมเย้ ได้มาแล้วลองกินดูเลยนะกินทันทีไปมัดโอ้ตัวเบาเลยกระโดดสูงกว่าเดิมได้แล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวทุกคนคือเมื่อกี้มันกินครั้งเดียวแล้วมันโยนทิ้งไปเลยนะคือเมื่อก่อนมันจะต้องกิน3ครั้งหนมอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็คือ1ในอัปเดตเหมือนกันนะที่มันบอกว่ากินได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมก็หมายความว่าคือมันก็กินคำเดียวแล้วก็โยนทิ้งไปเลยนะผมก็คือหมดไปเลยนั่นเองเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกินอีกทีนึงโอเคผมแสดงว่าทุกอย่างนะเมื่อเรากินไปแล้วมันก็จะหมดในครั้งเดียวเลยนะผมเมื่อกี้เรากินมาได้บัฟนะผมกระโดดสูงนะเราสามารถกดดูที่ตัวเราได้นะผมเราจะได้เห็นไอ้ข้างล่างนะเห็นไหมเห็นไอ้ข้างล่างนั้นคือบัฟนะผมเราสามารถกดดูได้นะมันก็จะบอกว่านี่ไก่ซีอิ๊วนะเพิ่มบัฟกระโดดได้สูงขึ้นนะผมระยะเวลาก็คือ2นาทีเพิ่มจัมป์บาย2น่าจะเป็นการกระโดดได้2สเต็ปหรอไม่ใช่ดิคืออะไรวะอ๋อกระโดดได้สูงขึ้นเฉยๆโอเคคือปกติมันจะไม่ได้กระโดดสูงขนาดนี้โอ้กระโดดขึ้นนี่ได้เลยอ่ะเป็นการบัฟกระโดดสูงของสำหรับไก่ซีอิ๊วตัวนี้นะสามารถมาทำกินได้ที่เตาแก๊สนะผมเตาแก๊สวินเทจสีฟ้าต้องเป็นของใหม่เท่านั้นนะและถัดมาเป็นเตาอบมีอะไรให้ทำไหมนะกดไปดูดิโอ้โอะไรใหม่บ้างวันนี้มัฟฟินช็อกโกแลตมาร์ชเมโล่ซ้ายล่างอันนี้ใหม่ป่าวะต้องลองดูอ่ะผมไม่รู้นะแล้วก็อันขวาบนก็ทำมาก่อนคือทำมาให้หมดก่อนนะเดี๋ยวมันดูกันทีเดียวเค้กลาเต้นะผมขอซัดเค้กลาเต้ก่อนเลยแล้วกันมีบัฟป่าวะมีโอ้ศีรษะกำลังพองโตขึ้นเฮดไซส์เพิ่มเฮดไซส์ 0.1 เพิ่มเฮดไซส์ 0.1 คืออะไรหัวใหญ่ขึ้นเหรอเพื่อน่าจะใช่นะผมอารมณ์แบบเนี่ยใบหน้าคงจะอ้วกอิ่มไปด้วยเพิ่มเฮดไซส์ 0.1 นะครับผมคือไงวะหน้ากูใหญ่ขึ้นเงี้ยเหรอ
โอเคถัดไปที่มัฟฟินช็อกโกแลตดีกว่านะผมเมื่อกี้เป็นเค้กเนาะอันนี้เป็นมัฟฟินนะผมน่าจะเป็นของใหม่เช่นกันแหละเพราะว่าไม่คุ้นตาเลยไอ้อันนี้กินทันทีมาโยนไปสีสากำลังพองโตขึ้นอีกแล้วโอ้หน้าใบหน้าฟูเหมือนมัชเมโลเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีทุกคนเฮ้ยผมว่าหน้าผมมันใหญ่ขึ้นจริงวะใช่เหรอวะเฮ้ยกูคิดไปเองวะเนี่ยหัวมันใหญ่ขึ้นน่ะคิดไปเองเปล่าวะหัวผมใหญ่ขึ้นเหรอวะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะทุกคนช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะแต่ว่าไอ้มัฟฟินกับไอ้เค้กอันนี้นะมันบัฟเพิ่มเฮดไซส์นะผมก็คือเพิ่มขนาดหัวนั่นแหละ 0.1 นะมันอาจจะเล็กจัดจนผมอาจจะแยกไม่ออกก็ได้นะผมเออช่างมันถัดไปนะซ้ายบนอย่างสุดท้ายนะผมพิซซ่าไก่กุ้งอันนี้ก็ของใหม่หรือเปล่าวะลองมากินกันดูดิครับผมพลังขาเหลือล้นกระโดดอีกครั้งได้แล้วล่ะโอ้ดับเบิลจัมป์ทุกคนพิซซ่าไก่กุ้งดับเบิลจัมป์นี่นี่โอ้โหดับเบิลจัมป์นะแบบโคตรเฟี้ยวพี่อย่างนี้พอกินในนี่ไปทำเควสกระโดดที่เมืองพาซ่าน่ะเควสกระโดดขึ้นไปเอาลูกโป่งลูกโป่งอะไรน่ะเฮ้ยดับเบิลจัมป์นะเว้ยเฮ้ยโคตรดีอ่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยว่ะ มาดูตรงนี้กันหน่อยนะผมถ้าเป็นอาหารที่มีบัฟนะผมมันจะมีวิง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 แบบนี้ด้วยนะผมคือต่างจากอันอื่นโดยเฉพาะเลยแหละนะและผมคิดว่านะผมถ้ามันเป็นอาหารเก่าที่แบบว่าคืออาหารที่มีอยู่ในตัวก่อนอัปเดตครั้งเนี้ยคือนึกออกไหมเป็นอาหารที่มีอยู่ในตัวก่อนอัปเดตคือมันจะไม่รวมให้เว้ยคืออันนี้ผมลองซื้อผมลองทำพิซซ่าไก่กุ้งมา2ชิ้นเห็นไหมมันน่าจะเริ่มตั้งแต่หลังอัปเดตเท่านั้นผมคือไอ้พวกนี้เป็นอาหารที่ผมได้ไว้ก่อนอัปเดตไงมันเลยน่าจะไม่รวมให้นะก็คือหลังจากนี้เมื่อเราซื้ออะไรเข้ามาน่ะมันก็จะรวมอยู่ในสแต็กเดียวกันแล้วผมถ้าเป็นชนิดเดียวกันแหละเนาะและถัดมานะผมเขาบอกว่าร้านไอศกรีมมีของใหม่เช่นกันนะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่บอกว่าอาจจะบัฟเราได้นะเช่นอันนี้ใช่ไหมอันนี้รู้สึกประหลาดตาประหลาดใจจังเลยไอศกรีมนะครับผมไอศกรีมดาวโพลาโพลาทำอะไรได้มาดูกันกินไปเลยละกันมีบัฟนะผมจัดมาครั้งเดียวโยนทิ้งแน่นอนจับจ้องทุกสายตาโอ้โหเฮ้ยสเปเชียลเอฟเฟคดูดิคือตัวเรามันจะมีผุแบบผุเด้งออกมาน่ะเพี้ยวจัดว่ะคนอื่นเห็นว่าตัวเรามีผุเด้งออกมาปะวะน่าจะเห็นนะน่าจะเห็นได้ว่ะอันนี้น่าจะนะน่าจะสรุปว่าเราเห็นของคนอื่นผมดูได้จากคนข้างๆผมนี่นะเพราะว่าผมเห็นของเขาแสดงว่าคนอื่นก็ต้องเห็นของเราเช่นกันนะผมเป็นไอติมนะที่สามารถซื้อได้จากร้านไอศกรีมผมจะมีผุเด้งออกมาจากตัวเรานั่นเองนะผมบอกเลยว่าแจ่มจะจัดนะผมแล้วก็อาหารทาดมาผมว่าจะมีที่ร้านฮอสดอกด้วยนะมาดูกันเฮ้ยนี่อันไหนวะอันนี้เนาะอันนี้ได้เป็นอันใหม่นะชิลลี่ฮอสดอกสไปซี่นะครับผมผมจะลองกินให้ดูเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะปาดเขาให้โอ้โหแดงกล้ำเลยจะหน้ากับตัวฉันแดงกล้ำกันทีเดียวนะบัฟอะไรวะเปลี่ยนสีผิวของเรานะผมจนทำให้แดงแบบนี้เลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยแกบอกผมสำหรับฮอตดอกนะก็ประมาณนี้ผมนี่แค่อัปเดตบัฟอาหารเท่านั้นผมใช้เวลาโอ้โหพอสมควรเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตถัดไปกันดีกว่าและอัปเดตถัดมานะผมเป็นสถานที่เป็นอาคารใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเมืองดาวเท้านะผมซึ่งถ้าดูจากแผนที่นะมันคือตรงนี้นะครับผมชื่อว่า Korea Travel Center นะผมอยู่ข้างๆกับพิพิธภัณฑ์หลักศิลปะอยู่หลังวนิแลนด์นะครับผมเรามาเข้าไปพร้อมกันดูนะว่ามันมีอะไรข้างในนี้นะโอ้โอ้ my god มาเที่ยวเล่นที่ประเทศเกาหลีใต้อันงดงามดูสิหุยกษัตริย์ดีต้อนรับสู่นิทรรศการท่องเที่ยวสุดพิเศษของประเทศเกาหลีใต้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆและประชาชนสวังพยองบกใจกลางกรุงโซลขอแนะนำให้รู้จักกับอาหารสุดพิเศษจากคังวงและปูซานสำหรับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้จริงๆนั้นขอให้ทำการใช้เส้นทางบินตรงไปกับประเทศเวียดนามที่สนามบินยางยางและสนามบินกิมแฮก็แล้วกันนะพูดอะไรก็ไม่เข้าใจเลยเอาจริงโอ้โหคือแบบ
คือพอเข้ามาในไอ้ตรงเมื่อกี้แล้วกลายเป็นแบบกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือกลายเป็นแบบเฮ้ยมันกลายเป็นแบบอีกแมปหนึ่งเลยทุกคนเฮ้ยสุดยอดอันนี้สุดยอดมากอ่ะคือเหมือนกลายเป็นอีกแมปหนึ่งเลยนะครับผมเมื่อเราเข้าไอ้ตึกเมื่อกี้มานะที่ผมเดินเข้ามาผมคงขอเดินดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะน่าสนใจจังวะมีร้านขายอาหารตรงนี้ด้วยมีบัฟอีกไหมเนี่ยถามจริงมีบัฟอีกไหมเนี่ยกูรีวิวบัฟไม่จบไม่สิ้นหรอกคลิปเนี้ยกูบอกเลยคลิปนี้น่าจะสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมเฮ้ยมีรูปตรงนี้ด้วยอ่ะสามารถเดินดูเที่ยวๆได้เลยนะทุกคนเมื่อกี้ซื้ออาหารมาลองกินดูหน่อยได้ไหมว่ามีบัฟไหมอ๋อไม่มีแสดงว่ามันไม่มีวิ่งนะครับเหมือนพิซซ่าเห็นไหมมันไม่มีบัฟนะครับโอเคไม่ต้องไปกินมันเนาะก็มีร้านตรงนี้เพิ่มเข้ามานะเดินดูภายในกันหน่อยดีกว่าตรงนี้โอ้โหตกปลากันสุดยอดคือให้ดูมุมกว้างๆนะผมคือมันสวยมากเลยนะโอ้โหดูดิการตกแต่งนี้มันสวยจัดนะผมสามารถตกปลากันได้คนโคตรเยอะคนเยอะจัดนะสวยอ่ะในนี้โอ้โหสวยมากเลยมีตรงกลางเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะพูดไม่ถูกนะผมขอเดินดูบริเวณรอบๆก่อนแล้วกันนะเป็นรูปจริงเลยนะพวกนี้เป็นรูปจริงเลยนะผมเราสามารถกดไปเพื่อศึกษาความรู้ได้เลยนะครับผมในนี้ไม่สามารถขับรถได้โอเคขอไปแบบเร็วๆนิดนึงนะผมเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะเป็นชั่วโมงแน่เลยอาจจะต้องมีการตัด2พาร์ทได้เลยว่าอัปเดตครั้งนี้อัปเดตครั้งนี้แม่งยิ่งใหญ่สุดๆคือเยอะมากๆนะผมกษัตริย์นะคุยไม่ได้โอเคทางขวามีคนผมจะพยายามเดินให้หมดนะทุกคนถ้าไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยโอเคตรงนี้คุยไม่ได้โอเครอบๆก็ปกติไม่มีอะไรนะบริเวณภายในนะผมมีจอทีวีตั้งอยู่นะผมแล้วก็มีเก้าอี้นะผมที่เราสามารถเข้าไปนั่งดูได้นะแล้วก็ซ้ายกับขวาจะมีรูปภาพนะผมที่เราสามารถน่าจะกดเข้าไปดูได้หรือเปล่ากดเข้าไปดูได้นะผมเพื่อศึกษาความรู้อะไรอย่างนี้แหละนะคิดว่านะผมซึ่งตรงนี้ก็มีแค่ชั้นเดียวนะเป็นห้องนั้นห้องเดียวนะผมทำสองชั้นไว้ทำไมวะถ้าขึ้นไปไม่ได้นะผมคือข้างในไม่มีบันไดนะมีแค่ห้องตรงนี้ห้องเดียวนะครับผมแต่ว่าการตกแต่งอาคารนี้ด้วยแบบสวยยิ่งนักครับผมไม่ใช่แค่อาคารนี้นะคือตรงเนี้ยคือต้องบอกว่าตรงนี้ทั้งดงเลยนะผมคือมันเป็นแบบเหมือนเป็นอีกแมปหนึ่งนะที่ดูสวยงามมากสวยงามสุดๆไปเลยนะครับผมคือมันนั่งชิลได้เลยอ่ะนั่งชิลได้จริงๆนะสำหรับใครที่อยากมาเดินชมนะผมสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะพาออกไปดูอีกทีนะว่าเข้ามาตรงไหนนะผมเพื่อจะหาทางเข้าไปเจอนะพอเข้ามาแล้วแม่งแบบโอ้โหกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะนี่ผมออกมาจากตรงนี้ทุกคนเป็นมิวเซียมนะครับผมมันไม่ใช่มิวเซียมสิเป็นKorea Travel Center นะเป็นตึกนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเป็นตึกนี้ผมทูเพทูเกเตอร์มิวเซียมนะถ้าดูแมปนะผมถ้าดูแผนที่นะก็คือตรงนี้นะครับผมข้างๆพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะและประเทศถัดมาผมเป็นไกด์มือใหม่ผมซึ่งผมลองมาคุยกับมิสอินโฟนะเหมือนว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้ผมสำหรับผู้เล่นเก่านะน่าจะมีแค่ผู้เล่นใหม่เท่านั้นผมที่มีไอ้ไกด์มือใหม่โผล่เข้ามานะผมเพราะว่าผมเดินมาคุยแล้วเขาไม่คุยกับผมอ่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะสำหรับพวกมือใหม่เท่านั้นผมเป็นผู้เล่นใหม่แหละเนาะที่น่าจะมีไกด์มือใหม่เพิ่มเข้ามาเพื่อพาทัวร์เกมนี้ในแก๊บอมตรงนี้ผมก็ขอข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นเก่าแก่ไปแล้วและอัปเดตถัดมานะผมปั๊มน้ำมันในเมืองดาวทาวของเรานั่นเองผมเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเนี่ยแกผมอ๋อต้องพาดูแมปก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนผมเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยผมอยู่ทางซ้ายนะผมอยู่แถวโรงพยาบาลสัตว์นะผมร้านมอเตอร์ไซค์ทางซ้ายของแผนที่เลยนะครับผมมาดูกันนะเหมือนว่าเราคุยกับนักขายน้ำมันได้นะเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนว่าสามารถเข้าไปในนี้ได้หรือเปล่าอ๋อประตูยังปิดอยู่หนุ่มไม่น่าจะเข้าไปได้มาเดี๋ยวเราจะคุยกับพนักงานขายหนุ่มซึ่งสวัสดีน้ำมันเครื่องเข้ามาแล้วสามารถใช้น้ำมันเครื่องกับรถที่เหมาะสมได้เท่านั้นลองใช้น้ำมันเครื่องแบบโอเคเอาว่ะสุดจัดหนุ่มเขาบอกว่า
น้ำมันอันนี้ผมสามารถใช้ได้กับรถยนต์เท่านั้นแล้วก็อันนี้สามารถเป็นมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแล้วก็อันนี้เป็นยานพาหนะทางน้ำเท่านั้นนะซึ่งมี3แบบกันเลยทีเดียวนะผมอันละ600บาทนะอยากรู้ว่ามันแรงแค่ไหนจัดไม่ให้หมดเลยซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงต่อวะถามจริงกดใช้ไงอ่ะกดใช้ไงอ่ะโอ้อยู่ทางขวาสุดนี่ผมให้เราเลื่อนไอ้แท็บข้างบนนี้ไปทางขวาสุดนะแล้วเราจะพบกับเนี่ยไอคอนใหม่นะที่เพิ่มกับที่มากับอัปเดตครั้งนี้เนาะเป็นเหมือนแบตเตอรี่ผมก็เหมือนแบบเป็นน้ำมันของเรานั่นเองผมเมื่อกี้ผมซื้อมอเตอร์ไซค์มาผมจะลองมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยนะผมสามารถขึ้นรถแล้วก็กดใช้ไปได้เลยนะถ้าเรายังไม่ขึ้นจะกดอะไรปะอยากพิสูจน์อ่ะผมอยากพิสูจน์ไอ้ผมโอ้กดโอ้โว้วพอกดเข้าไปเป็นอย่างนี้เลยนะมันบอกว่าสามารถใช้ได้1ชั่วโมงความเร็วเพิ่มพาหนะ 50% โอ้โหใช้งานไปขึ้นไปบนพาหนะแล้วใช้จัดไปขึ้นไปบนพาหนะนะฟังเอาไว้นะผมอ่านเอาไว้นะครับไม่ใช่อยากจะลองก่อนนะครับผมได้ลองให้ทุกคนแล้วนะไม่ต้องลองเองนะครับขึ้นยานพาหนะแล้วก็กดใช้งานนะครับเพิ่มความเร็ว 50% 1ชั่วโมงนี่มันจะวิ่งวิ่งอย่างนี้เลยวิ่งวิ่งอย่างนี้เลย 50% นะเพิ่มความเร็วรถคันนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ 5.5 นะเพิ่ม 50% ก็โหเร็วจัดวิ่งเร็วจัดเร็วจัดเร็วจัดจัดโอ้โหโคตรแรงเลยพี่อ้ายอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดอุ้ยวิ่งแบบเดียวรอบดาวเทาเลยเนี่ยอุ้ยแรงจริงมาเดี๋ยวดูไอ้นี่ไงไอ้นี่รถยนต์อ๋อรถยนต์ 50% ไม่มีอะไรเรือ 50% แสดงว่าแต่ละอันก็อยู่กับว่าใช้ได้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือเรือนะผมซึ่งมันก็สามารถใช้ได้1ชั่วโมงเท่ากันแล้วก็เพิ่มความเร็ว 50% เท่ากันนะครับผม 50% ของความเร็วรถนะผมย้ำว่า 50% ของความเร็วรถนะและไอ้อันเนี้ยกูจะเป็นอะไรวะกูทำอะไรดิอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือรถยนต์เหรอหรือไม่นับเป็นรถวะไม่น่าจะนับเป็นรถป่ะเพราะไม่มันไม่ใช่รถไงโอ้เดี๋ยวสิบัฟคันไหนคันนั้นทุกคนคือบัฟคันไหนคันนั้นนะเมื่อกี้ผมบัฟไอ้คันนี้ไปใช่ไหมเนี่ยผมบัฟคันนี้ไปใช่ไหมซูเปอร์ไบค์สีส้มเนี่ยแล้วคือมอไซค์ของผมคันเนี้ยมันไม่ได้บัฟให้นะผมคือน่าจะแบบว่าบัฟคันไหนคันนั้นไปเลยนะ1ถังต่อ1คันไปเลยเนี่ยผมนึกว่ามันจะบัฟรวมไปเลยอย่างเงี้ยและไอ้อย่างเงี้ยมึงมองเป็นอะไรอ่ะกูอยากรู้มากเลยอ่ะมึงมองเป็นรถป่ะรถยนต์ป่ะใช้งานแม่งไปเลยไม่ใช่กูลองไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาอีกทีลองไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้กับน้องกันตัวนี้อีกทีนะอยากลองอยากลองน่ารักดีแต่แรงจริงอ่ะบอกเลยว่าแรงจริงนะผมพอบัฟแล้วคือแบบโอ้โหแป๊บเดียวรอบดาวทาวอ่ะแต่โหแรงจริงว่ะยังชอบเลยชอบจัดมอเตอร์ไซค์นะผมมอเตอร์ไซค์ผมว่าไม่น่าจะได้ว่ะมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อ่ะนึกออกป่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงเอ้ยมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันเป็นของซีซันพาสอ่ะมันไม่ใช่มอไซค์อ่ะเนี่ยไม่น่าจะได้นะได้ไหมไม่ได้จริงด้วยอ่ะทางน้ำทางน้ำก็ไม่ได้รถยนต์ก็ไม่ได้ตามนั้นนะครับผมแสดงว่าไอ้ทางน้ำเนี่ยต้องเป็นพวกที่เป็นเครื่องยนต์เท่านั้นผมเช่นพวกเรือเจ็ตสกีอะไรพวกนี้ผมถ้าเป็นห่วงยางผมคิดว่าไม่น่าจะบับได้ใช่ปะไม่ได้ได้ไม่ได้นะผมไม่ได้นะผมพานอันนี้เป็นพาหนะทางน้ำเช่นกันนะผมแต่ว่ามันไม่ได้มีเครื่องยนต์ไม่ได้เป็นเรือนะไม่สามารถบัฟได้นะผมต้องเป็นเหมือนเป็นเรือเป็นเจ็ตสกีอะไรอย่างนี้ที่เหมือนมีเครื่องยนต์นะผมที่สามารถเติมน้ำมันเข้าไปบัฟได้นะครับผมก็ไม่น่าเอาห่วงยางมาลองหรอกแต่อยากรู้ไงว่าเกมเขาทำมาดีหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับใครที่อยากลดแรงผมสามารถมาทำให้แรงได้แล้ววันนี้ที่ปั๊มน้ำมันในเมืองดาวทาวทางด้านซ้ายของแมปนี่เลยนะครับผมแม่สุดยอดว่ะซื้อมาแล้วเติมนี่แรงจริงๆนะผมเพิ่มความเร็วลด 50% เลยนะครับผมยิ่งถ้าลดแรงอยู่แล้วนะแล้วเพิ่มเข้าไปอีกนะมันจะกลายเป็นโคตรพ่อโคตรแม่แรงเลยครับและอัปเดตถัดมาผมก็คือคอสตูมแมลงอันนี้ผมซึ่งเมื่อกี้ผมได้ไปแอบถามFC มาแล้วผมเขาบอกว่าจะเห็นเป็นกล้องลอยไปลอยมานะผมซึ่งเราสามารถใช้ไม้จับแมลงคว้าเข้าไปจับกล่องได้เลยนะผมเมื่อเราได้กล่องปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะสุ่มได้คอสตูมนั่นเองนะครับผม
และอัปเดตถัดมาผมก็คือบรรลุชาเลนจ์ฝากเงินนะผมเป็นผลงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะซึ่งของผมนะผมยังไม่มีผลงานขึ้นนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่เคยฝากครบ15ครั้งแม้แต่ครั้งเดียวนะผมเนี่ยคือตั้งแต่เกมอัปเดตธนาคารมานะผมยังไม่เคยฝากครบ15ครั้งเลยนะทุกคนเชื่อมั้ยเออนะผมมันเลยแบบว่ายังไม่มีผลงานปลดล็อกให้ผมหรือเปล่านะแต่สําหรับคนที่แบบว่าเคยฝากครบไปแล้วมันก็น่าจะมีผลงานปลดล็อกมาให้แล้วนะเป็นผลงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นแหละนะและอัปเดตครั้งนี้ผมเหมือนว่าได้เพิ่ม NPC เข้ามาใหม่ตัวหนึ่งด้วยนะผมอยู่ที่กลางเมืองพาซ่านี่เลยนะผมชื่อว่าไม้นะผมเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเขาจะขายอะไรให้เราหน่อยน่าจะเป็น NPC ขายของแน่แหละเนาะมาดูกันอู้ว่าจะขายโคมไฟกระต่ายนะผมแล้วก็โคมไฟดาวกระดาษนะซึ่งน่าจะเป็นโคมไฟที่เอาไว้ถือเล่นสวยๆงามๆนะครับผมซึ่ง NPC ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ถาวรเลยหรือว่ามาแค่เป็นช่วงนี้เท่านั้นผมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมแต่สําหรับใครที่อยากได้โคมไฟไปถือเล่นๆนะผมโคมไฟกระต่ายกระดาษนะครับกับโคมไฟดาวกระดาษนะผมที่อยากไปถือเล่นๆแบบน้องไมค์คนนี้ผมก็สามารถโดนเพชรกันไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆผมจะเป็นร้านค้าผมเป็นแพ็คใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะสาวน้อยกระต่ายเมฆฝนตัวนี้นะครับผมน่าจะเพิ่มเข้ามากับอัปเดตครั้งนี้เช่นกันนะแล้วก็อันนี้ก้อนแพ็คเกจก้อนเมฆฝนนะผมอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงอู้น่าจะขี่ได้นะผมแล้วก็ปีกนั่นเองนะผมก็สำหรับใครที่เป็นสายเติมก็มาดูตรงร้านค้าได้นะผมแล้วก็อีกอันนึงก็เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นของขวัญในเมสเซจนะผมที่เกมเขาขึ้นให้ดูตรงนี้เป็นของขวัญที่ส่งให้เพื่อนนะผมในเมสเซจก็อันนี้ก็เล็กๆน้อยๆ นี่ครับผมดูดิทุกคนดูตอนกลางคืนนะผมในนี้คือแบบโอ้โหโคตรเป็นเกาหลีโคตรสวยคือแบบสวยจัดๆนะสวยแบบสวยเกินปุยมุยนะครับผมก็ชอบอัปเดตครั้งนี้นะผมก็น่าจะครบหมดแล้วหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากว่าคือมันเยอะจัดๆนะรอบนี้คือโอ้มันเยอะมากๆเลยนะผมเนื่องจากว่าคือมันไม่ได้เยอะอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะผมคือไอ้เยอะๆแบบนี้อัปเดตเยอะๆแบบนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่สัก 2-3 อันนะครับผมแต่ว่ารอบนี้คือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่หลายอย่างมากครับผมไม่ว่าจะเป็นอาคารใหม่ปั๊มน้ำมันบัฟอาหารแล้วก็อะไรอีกอะกิจกรรมมาลงแมลงเพียบนะผมบอกเลยว่าเพียบนะก็ถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ครบหรือว่าขาดตกตรงไหนไปผมสามารถคอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยนะว่าพี่เวฟมันยังมีตรงนี้ด้วยนะที่พี่ยังไม่ได้พูดอะไรอย่างงี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมจะได้รู้นะผมจะได้รู้มันจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวผมแล้วก็กับ FC ท่านอื่นที่ไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับผมพูดดีเกินนั่นแหละครับผมมีประโยชน์จริงๆนะผมขอบคุณมากนะครับที่คอยคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็บอกกันนะครับผมมันช่วยผมได้เยอะเลยเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับผมและชอบคลิปอัปเดตที่มีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้นะยาวนานจริงๆนะผมไม่รู้ว่าตัดเสร็จจะเหลือกี่นาทีนะผมแต่ผมใช้เวลาอัดประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เลยนะครับผมคือแบบยาวจัดๆนะคือมันยาวจัดๆนะผมอัปเดตมันเยอะจริงๆนะสำหรับครั้งนี้นะและมีอะไรเพิ่มเติมผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ see you